มอ่านเจอคำว่าน้ำกษัตริย์ในหนังสือไทยรบพม่าของกรมพระยาดำรงตอนที่ทัพเมียนบุญเมียนบุญถูกตีแตกจากค่ายสามศพท่าดินแดนแล้วทัพหน้าของพม่านี่ก็หนีข้ามน้ำกษัตริย์ไปเจอกับทัพของมหาอุปราชของพระเจ้าประดุมตรงน้ำกษัตริย์เนี่ยก็เลยเกิดจินตนาการเขียนเป็นเรื่องสาบเสือที่ลำน้ำกษัตริย์นี่ขึ้นมารอยมันอยู่ตรงที่ทุ่มเองถูกเหมือนข้าองเซ็งจะตามหรือเปล่าถ้าเป็นเสือตัวนี้ข้าไม่ตามเรื่องมันเริ่มขึ้นในวันสุดท้ายของสงครามครั้งสุดท้ายเราพยายามจำลองทุกอย่างให้เหมือนจริงเพราะว่าผมคิดว่าความสุขอย่างหนึ่งของคนทำหนังย้อนก็คือการจำลองภาพอดีตลงไปในหนังฟิล์มให้มันเหมือนจริงที่สุดให้ได้บรรยากาศให้ได้กลิ่นของยุคนั้นที่มันจริงใกล้ๆไม่ถึงนาทีเดียวแต่ใกล้เข้าไปกว่านี้ผมชอบทำงานกับนักแสดงที่มีเวลาให้มากๆทุ่มเทให้กับบทที่มีมากๆอยู่กับเราตั้งแต่วินาทีแรกจนกระทั่งงานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยไปด้วยกันรู้สึกอินกับมันด้วยกันเลยเฮ้ยมึงเป็นใครมึงมาจากไหนคนผ่านทางรับบทเป็นพรานนะครับชื่อนายวันเป็นพรานล่าสัตว์แล้วก็ฆ่าสัตว์ไว้เยอะรอยมามันจบกับรอยเช้าเพราะนั่นจริงๆมันเดินไปด้วยกันคนสมัยร.5เนี่ยเขาจะพูดไม่เหมือนกับคนสมัยนี้นะครับยากที่สุดก็คงจะเป็นการพูดของบทวันเนี่ยครับคือพูดไม่ให้เหมือนกับคนสมัยนี้พูดจนเกินไปป่าน้ำกษัตริย์เป็นทางทัพโบราณมันรบกันมาเป็นร้อยปีไม่รู้กี่ครั้งกี่หนทหารที่ตายไปในป่านี้มีมากจนไม่ต้องนับบางคนว่าผีพวกมันยังอยู่บางคนว่ามันสิงอยู่ในสัตว์ทั้งหลายวันดีคืนดีก็ยกทัพโยธามาฆ่าแกงกันไอ้ขึ้นสิท่าก็แทนที่จะนอนพักดันบุกป่ามาทำไมวะตั้งไกลข้าถามหน่อยเถอะในคาแรคเตอร์เนี่ยนะคะเมียเนี่ยเป็นคนหญิงชาวบ้านป่าซึ่งมีทั้งชีวิตเขาเนี่ยก็คือจะเหลือคนร้าเพียงคนเดียวก็คนร้าเขาได้ถูกฆ่าตายเนื่องจากโดนเกณฑ์ไปเป็นทหารพม่าดามีตาสุโนข้าจะยอมไหมลู่เซนเมียนจัวโน่แล้วอาโลงาดูเนี่ยอาดูไรเคจะบีอามูต่อข้าจะไหมตัวก็ได้มีการออกตามหาจนได้ถูกฆ่าอย่างทารุณที่กลางลำน้ำกษัตริย์จากนั้นความสุขทั้งหมดของเนียนเนี่ยจึงกลับกลายมาเป็นความพยาบาทความโหดร้ายเกิดขึ้นช่วยไม่ใช่ I don't think so ตอนนี้รับบทเป็นจูเลียค่ะหยุดได้แล้วจูเลียเกิดและโตในความเชื่อสองอย่างในศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์แล้วก็การถือผีของกะเหรี่ยงนายวันฟื้นหรือยังฟื้นยากแม่มถ้าจริงตามที่ผ่านเท่าเล่าไอ้ผีที่สิงเสือตัวนั้นมันเที่ยวตามหาผัวมันกับไอ้คนที่ทำเวรทำกรรมกับมันไว้ดีไม่ดีไอ้พานคนนี้จะเป็นผัวมันกับชาติมาเกิดก็ได้เรื่องกับชาติมาเกิดมันเลวร้ายมันไม่มีอยู่จริงหรอกทางเลือกของจูเลียก็คือไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นนอกจากเชื่อตัวเองมีชีวิตอยู่กับปืนแล้วก็การล่ากูเองอย่ายิงเลยแค่นี้จะแบกกันไม่ไหวอยู่แล้วเฮ้ยข้างในมีอีกเยอะเฮ้ยร้ายเอาไงดีเฮียไปไป
เวิร์กช็อปค่ะต้องไปเรียน acting จะเข้ากับนักแสดงคนอื่นด้วยแล้วก็ต้องฝึกภาษาด้วยเพราะว่าในเรื่องต้องพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษากะเหรี่ยงHere, you can easily get yourself killed for doing that. Oh, I can hardly wait. Really? Oh, really? เป็นทหารอังกฤษ Hampshire Regiment มาจากเมืองมันดาเล่แต่โดนไล่ออกถ้ามึงอยากจะรีบกลับบ้านนายกัปตันพอเจอเสือใหญ่82เมื่อไรพวกกูจะยกให้มึงคนเดียวเลยแล้วกันนี่นะแล้วถ้าปืนมึงยิงมันไม่ตายแล้วก็เอามึงเอกนะเคกกะโหลกมันเข้าหลายๆหนนะประเดี๋ยวมันก็ตายเหรอวะเคยเรียนแอคชั่นมาแล้วต้องมาเรียนดราม่าเพิ่มMark.